สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะแสดงวิธีการสร้างทาสนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดู2ทาสนะครับก็มาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะทำทาสอะไรบ้างนะครับอันแรกเป็นอันนี้นะครับเป็น Hello World นะครับแบบง่ายๆนะครับก็คือโจทย์ก็ประมาณนี้นะครับจงเติมโปรแกรมให้สมบูรณ์นะครับให้โปรแกรมมีผลลัพธ์เป็น Hello C Sharp แบบนี้นะครับทีนี้ก่อนจะทำอันนี้ได้นะครับเราจะใส่ทาสใน eLab ได้เราต้องมีเฉลยก่อนนะครับเพราะว่าตัว eLab เนี่ยจะตรวจผลลัพธ์ของโปรแกรมที่นักเรียนเติมเข้ามานะครับที่เป็นช่องตรงนี้นะครับกับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมเฉลยโอเคนะฮะเพราะนั้นโปรแกรมที่นักเรียนพิมพ์มากับโปรแกรมเฉลยมันไม่จำเป็นต้องตรงกันนะครับเพราะเราไม่ได้เอาโปรแกรมไปเทียบกันแต่เราเทียบผลลัพธ์นะครับเพราะนั้นเราต้องมีโปรแกรมที่จะสร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการก่อนนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างต่อไปนะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันนะครับนะครับเพราะนั้นเราก็ไปเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนครับสมมุติว่าผมมีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็จะมาดูกันนะครับเราก็จะไปที่ task นะครับแล้วก็สั่ง add task นะครับหน้า add task ก็จะมีอะไรมาต่างๆมากมายนะครับเราก็ตั้งชื่อ task ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเราจะได้หาได้ง่ายๆนะครับการเพิ่มโจทย์ตัวอย่าง1นะครับก็เลือกภาษานะครับก็เป็น C# นะครับ owner จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมันจะใส่ให้นะครับตรงนี้เรื่องของ private กับ owner นี่ยังไม่ได้ implement เท่าไหร่นะครับคิดว่าหวังว่ามันจะอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับtags นะครับอันนี้จะเป็นสำหรับให้เราไว้ search นะครับอันนี้สังเกตว่าเราทำเรื่อง input output นะครับก็ใส่ไปนะครับ write line input อย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้จอใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆตรงนี้คงต้องตกลงกันอีกทีนึงนะครับว่าจะใช้หน้าตายังไงนะครับก็มาดูตรงส่วนพิมพ์แล้วกันนะครับซอร์สเนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นส่วนที่เราจะแสดงให้นักเรียนเห็นนะครับเราก็อาจจะตัดตรงนี้มาได้นะครับตัดมาก่อนเลยนะครับโชว์จริงมาพิมพ์ในนี้เลยก็ได้นะครับสมมติว่าผมใส่เข้าไปแบบนี้ฟึบนะครับตรงนี้เนี่ยเราโอเคภาษาไทยผมจะเละเทะหน่อยนะครับแต่คิดว่าคงพอเห็นภาพด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นตัวพรีวิวนะครับถ้าเราคลิกรีเฟรชมันจะเอาของที่เราพิมพ์เนี่ยนะครับมาแสดงนะครับสังเกตว่าก็จะเละเทะเพราะว่าเราไม่ได้จัดฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นแบบมาร์กดาวน์นะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปนึงนะครับที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเวลาทำฟอร์แมตนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือนะครับเราก็สามารถใส่อย่างนี้นะครับสมมุติว่าผลลัพธ์ถ้าใช้เครื่องหมายแบ็คโคดนะครับมันจะทำแสดงเป็นตัวพิมพ์แบบนี้นะครับตัวฟอนต์พิมพ์นะครับทีนี้เราต้องไปทำกล่องของโปรแกรมครับนี่การใส่กล่องโปรแกรมก็กดปุ่มนี้นะครับโค้ดนะครับมันจะมีแท็กพิเศษนะครับ elab begin code end code ถ้าส่วนของโปรแกรมเนี่ยเราจะใส่ไว้ในนั้นนะครับสมมติว่าผมมีเฉลยแล้วนะครับก็ใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับใส่อย่างนี้ปุ๊บเรามาสั่ง refresh ข้างล่างใหม่นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนหน้าตาที่นักเรียนเห็นนะก็จะเป็นฟอร์แมตสวยงามนะครับแต่โปรแกรมนี้มันยังรันไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ไปเติมบรรทัดนี้ใช่ไหมฮะเราก็ไปเติมให้เติมเฉลยซะนะครับเติมเฉลยผมอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับแป๊บนึงนะครับจริงเขียนเองก็ได้นะครับแต่ว่าลืมไปหมดแล้วนะครับเราก็เอาเฉลยมาใส่นะครับเฉลยใส่ตรงนี้ทีนี้ลองมา refresh ดูนะครับถ้าเราใส่โจทย์แบบนี้นักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครับเราจะเจาะรูครับวิธีการเจาะรูก็คือใส่เนี่ยนะครับเนี่ยครับแล้วก็กด blank นะครับจริงๆใส่จริงๆไม่มีเครื่องอะไรมาครับใส่เครื่องหมายนี้เข้าไปครับปีกา2อันนี้นะครับ refresh ดูด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นช่องแล้วนะครับนี่การเจาะช่องในส่วนของโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมจะอยู่ในแท็ก elab encode แล้วก็ begin code ตรงนี้นะครับจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นกล่องนะครับทีนี้ก็คือเด็กนักเรียนก็สามารถจะเติมได้ละทีนี้เราต้องการจะตรวจโปรแกรมนะครับเดี๋ยวนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับเราจะไม่จัดฟอร์แมตมากนะครับ
แต่ว่าเรื่องของฟอร์แมตนี้เราดูทีหลังนะครับก็ดูไม่ค่อยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับจัดให้พอสวยนะครับเป็นว่าเราจะยังไม่จัดฟอร์แมตเท่าไหร่แล้วกันนะครับเอาไว้แค่พอดูได้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้โปรแกรมเด็กเนี่ยครับจะถูกเอาไปตรวจนะครับนี่จะตรวจอะไรสังเกตว่านี้มันไม่โปรแกรมนี้ไม่มีการรับอินพุตเลยนะครับแต่ว่าเราต้องใส่อินพุตให้มันหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะเทสไม่ได้ก็กดปุ่มเทสนี่นะครับจะมีบล็อก begin test end test แต่ว่าไม่ต้องใส่อะไรไปนะครับเพื่อให้สำหรับข้อมูลอินพุต1ชุดนะครับก็จะมีกล่องอย่างนี้begin test end test 1อันนะครับเพื่อที่จะได้มันก็จะเอาไปรันอย่างน้อย1ครั้งนะครับทีนี้ลองดูนะครับคือเพื่อให้เห็นภาพนะครับก็ต้องเซฟก่อนนะครับ save and continue editing อย่ากดเซฟเฉยๆนะครับเซฟเฉยๆเราก็จะเด้งไปข้างนอกเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยลองทำให้ดูนะครับเซฟปุ๊บก็จะกลับมาที่ช่องเดิมโอเคครับต้องใส่หน่อยนึงนะครับนะครับจริงๆไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่กันแต่ว่าใส่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าดูตรงนี้ปุ๊บเราลองมาดูข้างล่างนะครับจะมีดูได้หลายอย่างนะครับHTML template นะครับดูว่ามันเจนถูกไหมนะครับ test case นะครับ test data เปล่าๆผลลัพธ์เป็นอันนี้สังเกตว่าผลลัพธ์อันนี้ออกมาจากโปรแกรมเรานะครับแล้วก็ดูว่าคำตอบที่ถูกเป็นอะไรก็เปิดดูได้นะครับอันนี้คือเป็นโค้ดที่ตัดช่องทิ้งไปแล้วนะครับดูว่ามัน extract ถูกไหมนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช้ได้ทีนี้เราจะรู้ได้ว่ามันใช้ได้จริงนะครับเราก็มีปุ่มเทสให้นะครับมีปุ่มเทสตรงนี้นะครับกดเทสปุ๊บมันจะไปเปิดหน้าต่างใหม่นะครับก็จะเป็นโปรแกรมอย่างนี้นะครับถ้าเราส่งเลยนะครับส่งลองส่งให้พิมพ์ส่งนะครับมันก็จะขึ้นมาให้ดูว่าโอเคเฟลนะครับถ้าเราพิมพ์มั่วๆไปก็เฟลเหมือนกันนะครับนะฮะยังไม่ถูกนะครับถ้าเราทำอย่างอื่นครับคอนโซลไลน์โจทย์สั่งให้ทำอะไรครับพิมพ์ hello C sharp ใช่ไหมครับใส่ให้ถูกนะครับ submit นะครับถูกไหมเอ่ยนะผ่านแล้วนะครับสังเกตว่าเราอันนี้เวอร์ชันนี้ยังเป็นต้องตรวจรายละเอียดของเครื่องหมายนะให้ครบนะครับทีนี้เราลองทำให้มันต่างนิดนึงนะครับว่าผมไม่ได้เขียนแบบเดิมนะครับเขียนแบบใช้คำสั่งไลน์กับไลน์แล้วกันนะครับดูนะมันก็ยังจะตรวจได้นะครับควรจะนะครับถ้าตรวจไม่ได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะครับไลน์อ่ะเป็นแบบนี้นะครับสักนิดดูสินะเพราะว่าผลลัพธ์มันถูกนะครับโปรแกรมไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกของการ